4ปีของการครองอำนาจด้วยรัฐาธิปัตย์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานที่ส่อเขาว่าจะนำไปสู่ความผิด4ประเด็นใหญ่คือการทุจริตคอร์รัปชันและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157การใช้มาตรา44โดยมิชอบและความผิดในข้อหากบฏเรื่องที่หนักสุดคือการทุจริตโดยนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์กล่าวว่าแม้มาตรา279ของรัฐธรรมนูญ2560จะนิรโทษกรรมให้คำสั่งและการทำหน้าที่ของคสช.ไว้แต่ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะต้องสะสางกันในอนาคตเนื่องจากรัฐธรรมนูญนั้นให้ความคุ้มครองเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเท่านั้นแต่ไม่คุ้มครองการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะโครงการจัดซื้อรถเมล์ NGV 489คันคือตัวอย่างชัดๆที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มกิจการร่วมค้า SCN CHO ซึ่งเป็นเอกชนรายเดียวที่เข้ายื่นเสนอราคาที่ 4,261 ล้านบาทสูงกว่าราคากลาง 5% และคณะกรรมการของขสมก.ได้มีมติโดยวิธีคัดเลือกและจัดซื้อเมื่อเดือนธันวาคม2560โดยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากระบวนการคัดเลือกเอกชนปฏิบัติตามระเบียบด้วยความโปร่งใสแต่ต่อมาได้มีผู้ร้องต่อศาลปกครองว่ามติบอร์ดขสมก.ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อวันที่10เมษายน2561ศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองไม่ให้ขสมก.รับมอบรถจากกลุ่มกิจการร่วมค้า SCN CHO พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและดอกเบี้ยให้แก่บริษัท Best Green Group จำกัดและพวกเป็นเงินกว่า 1,159 ล้านบาทโดยขสมก.อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์นอกจากปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังมีปัญหาจากการใช้อำนาจหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้นายคมสันโผคงรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าปัญหานี้มีทั้งสองด้านคือทั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตในส่วนของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นได้ชัดเจนคือกรณีที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนต้องส่งคืนท่อก๊าซซึ่งเป็นทรัพย์สินของกระทรวงการคลังให้ครบถ้วนตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ติดตามเพื่อทวงทรัพย์สินดังกล่าวให้กลับมาเป็นของรัฐอีกทั้งยังไม่ทบทวนการทำงานที่ผิดพลาดในกรณีออกมติครม.ในการแบ่งแยกทรัพย์สินของปตท.ทั้งที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคตง.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำหนังสือทักท้วงไปแล้วสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากจึงถือว่าผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบอันได้แก่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ภาคประชาสังคมเช่นเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานและมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคเกาะติดและดำเนินการเอาผิดหน่วยงานที่รับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าแม้รัฐบาลคสช.จะพ้นอำนาจไปแล้วองค์กรดังกล่าวก็ยังคงดำเนินการในเรื่องนี้ขณะที่รัฐบาลคสช.ก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นี่เป็นเพียงตัวอย่างชัดๆของประเด็นใหญ่ๆเพียง2เรื่องเท่านั้นคือเรื่องกรณีทุจริตและเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องรอวันสะสางกันในอนาคตส่วนเรื่องการใช้อำนาจตามมาตรา44เกินขอบเขตกับเรื่องความผิดข้อหากบฏต้องว่ากันต่อในตอนต่อไปทีมข่าวลึกทันใจรายงาน